ายอ่ะโดนพวกเกษตรกรลักพาตัวไปแล้วค่ะนี่มันต่อที่ไหนนี่ครับสวัสดีครับผมมาต่อที่ไหนไหนท่านอ่ะสวัสดีค่ะไทยดาวนั่งตรงนี้ก่อนนะคะคาร์น่ากับแจ็คกี้พวกเนี้ยเขาไปไหนอ่ะนะหนูหรือเปล่าว่ะอุ้ยไทยดาวอุ้ยทำไมแม่ตดปล่อยแบบนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นไทยดาวอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่อุ้ยปวดท้องอุดไม่ไหวอ่ะกดติดตามสกีพายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะปวดท้องจังเลยอ่ะทุกคนไทดัสลูกลูกเก่งมากเลยอ่ะอยู่คนเดียวได้อุ้ยแม่ปวดอีกแล้วอ่ะอุ้ยวันนี้แค่กินปลาทูนึ่งอ่ะทำไมแม่ปวดท้องอย่างเงี้ยงั้นรอแม่แป๊บนึงนะโอเคไหมลูกโอเคใช่ไหมลูกนึกถึงชิคกี้พายอะช่วงนี้เราอะก็ไม่เจอนางเลยนะไม่ได้ไปหน้าบ้านเป็นสมัติบันแนบเป็นสมัติบันแนบเป็นอุ้ยไม่ได้ไปหน้าบ้านไม่ได้ไปบ้านนางเลยนะช่วงนี้อะฉันฝันเหมือนแปลกๆอะเหมือนชิคกี้พายบอกช่วยด้วยแต่ช่วงนี้โทรไปหาก็ไม่ติดเลยนะหรอใช่โอ้ยฝันเฝินอะไรชิคกี้พายนางก็คงมีผู้ชายคนใหม่แหละพวกเธอสองคนอะก็คงจะเป็นหมาหัวเน่าใครจะไม่เหมือนเธอเลยฮันนี่มีแฟนใหม่เรื่อยๆมีผู้ชายกินเรื่อยๆเลยนะหลอดนะเอ้าผู้ฉันน่ะแอบซักนี่นะน่าใครเลยฮันว่าเป็นห่วงชิคกี้พายอ่ะไปดูบ้านเขาสักนิดนึงไหมเนี่ยโอ้ฉันว่าหายไปหลายวันแบบนี้ฉันก็เริ่มสงสัยเหมือนกันนะงั้นเราไปกันดีกว่านะไปกันเถอะนะฮันนี่ไปฉันไม่ไปหรอกวันนี้ฉันมีนัดเดทเดทเดินอะไรล่ะมาด้วยกันเลยกับผู้ชายนะฉันโดนแม่ด่าว่าเธออะอยู่กับผู้ชายเยอะเกินไปวันนี้ฉันจะกลับตัวเธออยู่กับฉันแล้วเนี่ยฮันน่าฉันพนาชิคกี้พายอะอยู่ในบ้านได้แน่เลยเราไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกแต่ฉันน่ะตึงหิดใจยังไงไม่รู้เนี่ยเหมือนช่วงนี้อะนางอะซึมเศร้ามากเลยนะชิคกี้พายชิคกี้พายมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้หรอกอะพี่นาก็คงอยู่บ้านนั่นแหละมาฮันนี่รีบมาสิยืนบื้ออะไรอยู่ตรงนั้นล่ะเธอฉันต้องมาแน่เนี่ยแฮฉันไม่ได้อยากมาเลยอะอย่าปวดนะเว้ยเข้ามาสิชิคกี้พายโอ้ยจะกี้จะไปเรียกทำไมนางจะเป็นอะไรก็เรื่องของนางไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนหายไปทั้งคนน่ะฉันก็ต้องเป็นห่วงนะแต่ดูว่าชิคกี้พายอ่ะไม่อยู่บ้านเลยนะฮันน่านั่นสิเนี่ยเดี๋ยวฉันน่ะเราไปตามหานางข้างบนดีกว่าเดี๋ยวพวกเธอรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวอะไรหรอว่าเราอ่ะแยกกันไปตามหาดีกว่าฉันไปหาห้องนี้ส่วนเธอไปหาห้องนี้นะโอเคได้เลยฮันนี่โอ้ยฉันขอไปหานะรอแล้วฉันจะนอนรออยู่ตรงนี้แหละไม่อยากทำอะไรมากมายโอ้ยช่างของเธองั้นแยกกันเลยคณะไปทุกคนชิคกี้พายไม่เห็นอยู่เนี่ยชิคกี้พายอะแจ็คกี้ว่านะก็คงจะนอนหลับพักผ่อนตามสไตล์ของนางเลยค่ะทุกคน
แต่ชิคกี้พายอ่ะก็ไม่เคยหายไปแบบนี้เหมือนกันนะคะทุกคนฮัลโหลชิคกี้พายไม่อยู่อ่ะห้องน้ำก็ไม่มีสงสัยจะอยู่ห้องอีกห้องหนึ่งมั้งเนี่ยไปเดี๋ยวยังไงอ่ะเดี๋ยวลองไปถามจิกกี้ก่อนนะคะทุกคนจิกกี้ว่าเริ่มน่าสงสัยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะฝั่งฮันน่าจะหาเจอหรือเปล่าจิกกี้อ่ะลงไปสมทบกับฮันน่าดีกว่านะคะทุกคนทุกคนอ่ะคิดว่าชิคกี้พายจะไปไหนบ้างคะลองคอมเมนต์บอกจิกกี้หน่อยสิคะเผื่อจิกกี้อ่ะจะมาตามหาได้ถูกอ่ะค่ะไปหาหน้าก่อนนะคะทุกคนไปฮันน่าฮันน่าเธอเจอไหมอ่ะไม่เจอเลยเนี่ยเหมือนไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะเนี่ยปันนี่จิกกี้ไม่อยู่อ่ะแล้วยังไงอ่ะก็ปกติอ่ะนางไม่เคยไม่อยู่บ้านแบบนี้นะอุ้ยนางไปเที่ยวอะไรหรือเปล่าคิดมากเธออ่ะฉันว่าลองเปิดกล้องวงจรปิดดูดีกว่าเผื่อจะเจออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตะกี้นี่เป็นเหนือดไปร้องอะไรกันนักหนานะฮะฮันน่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่มาแล้วมาดูพร้อมกันเลยแล้วมาคิดกันดีกว่าว่าจะทำยังไงต่อไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยตามหาชิคกี้พายที่ไหนก็ไม่ได้เลยนะ GPS ก็ติดโอ๊ย GPS GPS ฮะโทรหาก่อนโทรหาฉันโทรหาชิคกี้พายก่อนดีกว่าโอ้โหเลยผอมบางฉันสู้พวกนั้นไม่ได้หรอกถ้ามีผู้ชายไปด้วยก็คงจะดีอะโอ้ยเธอเนี่ยก็คิดถึงแต่เรื่องผู้ชายนะเฮ้ยหรือมันไม่จริงน่ะฮันน่าคิดออกแล้วจะถามผู้ชายได้จากไหนจากไหนอะเส้น350ไงเฮ้ยก็ดีนะชวนเขาเลยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าชิคกี้พายหายไปอะเส้น350ต้องรู้แน่นอนว่าชิคกี้พายอยู่ไหนอะก็ดีเหมือนกันนะไม่เจอเขามานานแล้วอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอะติดต่อเส้น350ให้มานัดเจอกันแถวๆนี้ก่อนไหมอะก็ดีนะจ๊ะกี้ฉันอยากเจอเธอว่าไงฮันน่าโอ๊ยก็ดีเหมือนกันแหละโอเคงั้นตามนี้นะคะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจ๊ะกี้โทรมาผมเรื่องอะไรครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเรื่องด่วนมากเลยนะครับเห็นเขาร้อนมากเลยครับตอนนี้ผมว่าเรารีบไปตามหน้าของจ๊ะกี้ก่อนครับผู้ชายมาสามสูงมาสามสูงพอดีเลยค่ะมาคุยกับเขาเนี่ยตอนนี้ค่ะจิกกี้พายอ่ะเหมือนจะโดนพวกเกษตรกรอ่ะลักพาตัวไปแล้วค่ะน่ากลัว
ฉันจะทำยังไงได้ครับตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันละค่ะเลยอยากให้สรรพสูตรนี่ค่ะมาช่วยค่ะโอเคครับได้ครับลองซีไปตามหาที่ทายกันดีกว่าครับแล้วเราจะตามหาที่ไหนล่ะคะผมคิดว่าที่ทายน่าจะโดนจับอยู่แถวทางเข้าครับอุ้ยแบบเนี้ยถ้าพวกเราเข้าไปอ่ะมีหวังอ่ะโดนจับไปด้วยทั้งคู่อีกแน่เลยค่ะสรรพสูตรนี่ว่าไม่ต้องไปช่วยเธอค่ะเธอก็อยู่นิ่งๆค่ะเนี่ยฉันไม่ต้องเถียงกันเลยว่าตอนนี้อ่ะไปหาชิคกี้พายกันเถอะใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราจะประชุมนะครับพวกมันน่าจะไม่อยู่หลังกันนะครับจะกี่วันก็ดีเลยอ่ะไปกันฮันน่าโอเคไปแล้วนะสิโอ๊ยฮันน่าฉันว่าฮันน่าอะไรอ่ะฉันกลัวโอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้อ่ะทุกสถานการณ์เราต้องไฟติ้งแล้วเร็วที่ไหนเนี่ยสรรพสูตรนั่นสิคะฮันนี่กลัวนะคะจะกี้กลัวค่ะโอ๊ยจะกี้ทำไมอะไรเนี่ยของฉันก็เธอยังทำได้เลยฉันก็ทำได้เถียงกันตอนนี้ไปได้ไหมเนี่ยไปแล้วแต่ทำไมเสื้อสามสูตรใส่เสื้อสีดำเลยเสื้อสีฮะจะบอกนะว่าเสื้อสามสูตรเข้าไปอยู่บังเจอโซล่าอีกแล้วอ่ะโอ๊ยโอ๊ยนะจริงเหรอเนี่ยก็พี่ไม่ใช่นะครับผมตั้งใจแต่งชุดนี้มาครับมันเพื่อความปลอดภัยของผมแล้วก็ของทุกคนนะครับชุดไหนฮันนี่ก็ชอบทั้งนั้นแหละค่ะอุ้ยฮันนี่โอ๊ยใจนะคะไม่ต้องสนใจอะไรแล้วแหละสนใจแต่ที่จะพายจะรอดไหมนะตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วเขาอยู่ตรงไหนอะคะอะไรอะจิ๊กเก้ทุกคนอย่าตรงที่นั่นตอนนี้เขาอยู่ที่เขื่อนของพ่อผู้ดีกว่าตรงนี้จะมีกลับระเบิดหรือเปล่าเนี่ยสสามห้าสูงคะฮันนี่ว่าเรากลับกันเถอะค่ะดูสิมันดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ครับฮันนี่ฮันนี่อยากกลับฮันนี่ก็กลับไปก่อนสิครับผมจะตามหาชื่อเขาเลยครับจะคิดว่าเรารีบไปกันดีกว่าค่ะฮันน่าเร็วไปเร็วอะไรของเขาสสามห้าสูงนะดูเป็นของชิคกี้พายมากเลยชิคกี้พายก็เหมือนกันขนาดหายไปอ่ะยังดูเป็นมารขัดขวางหัวใจฉันเลยเราจะบุกเข้าไปอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ยนั่นนะสิจะคิดว่าเราแยกย้ายกันตามหากันดีกว่าไหมคะแยกกันไปอ่ะมันน่าจะหาได้เจอได้เร็วกว่าตอนเนี้ยจิ๊กกี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ด้วยนะคะจิ๊กกี้พูดไปดื่มกันนะครับโอเคงั้นฉันขอไปกับสามห้าศูนย์นะฉันกลัวไปก็ไปเลยฉันอ่ะไปกับจิ๊กกี้ก็ได้เนี่ยแยกกันตามนี้นะถ้าเกิดอะไรก็มารวมตัวกันที่นี่ก่อนนะคะอย่าทำให้จับได้ละค่ะแซ่สามห้าศูนย์เดี๋ยวจิ๊กกี้งั้นอีกสิบนาทีเรามาเจอที่นี่นะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะโอ้ข้าสามห้าศูนย์มันดูน่ากลัวมากเลยนะคะอันตรายมากเลยน่ากลัวเหรอครับผมว่าพวกคนที่อยู่ที่นี่เหรอครับโอ้ฮันนี่กลัวว่ารีบตายหน่อยดีกว่าครับฮันนี่ว่าเรากลับกันเถอะค่ะสามห้าศูนย์มันน่ากลัวชิคกี้พายไม่อยู่ในนี้หรอกน่าจะใช่นะครับฮันนี่ผมว่าเขาคงไม่จับที่ไหนมาที่นี่หรอกครับค่ะไปกันเถอะค่ะสามห้าศูนย์โอเคครับผมคิดว่าเราไปหาไปหาบ้านนี้ดีกว่าครับโอ้ยยังจะไปหาอีกเหรอคะเนี่ยต้องหาที่บ้านฮันนี่แล้วพวกโปรเจกต์โซล่าเห็นว่ามีใครเข้ามาเนี่ยเราหนีดิเดินเข้ามาสิโอ้ยไปโอ้ยมีคนอยู่ด้วยอ่ะไหนบอกไม่มีคนไงแซ่สามารถสูญทำไงดีเนี่ยอะไรอะคะนี่มันเรื่องตาชื่อทายไหมครับว่าพวกมันจับชื่อทายมาที่นี่เหรอครับเนี่ยแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันน่าจะทำเวลาแล้วครับต้องเคลื่อนย้ายชื่อทายไปที่มันแน่เลยครับผมว่าเอาเนี่ยไปบอกจักรีกับฮาน่าดีกว่าครับได้ค่ะทำไงดีเนี่ยเราก็ต้องเสี่ยงแล้วล่ะฮาน่าแต่ว่าพวกเราอะแต่ผู้หญิงบอกนางสองคนแบบทำแบบนี้มันจะเสี่ยงหรือไปหรือเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเพื่อนอะเราต้องช่วยชิคกี้พายออกให้ได้นะโอเคทุกคนคะจะเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะคะตามหาชิคกี้พายให้เจอนะคะยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะคะฮันน่าฉันเหมือนฉันได้ยินเสียงเขาคุยโทรศัพท์อ่ะโอ๊ยเขาเข้าไปในห้องนู้นแล้วว่ะเราตามเข้าไปดูดีกว่าเราจะได้เจอเบาะแสอะไรเกี่ยวกับชิคกี้พายนะฮันน่าโอเคฮันน่าฉันว่านะเราอะแอบเข้าฟังอยู่นี่แหละโอเคแต่เขาจะคุยเรื่องอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยเนี่ยรับผิดชอบเป็นไงบ้างเจ้าชิคกี้พายอะเป็นถึงไหนแล้วตรงนั้นอะเป็นถึงไหนแล้วจับตัวมาแล้วเขาบอกจับตัวใครอะจับตัวได้หรือยังอะแล้วเป็นที่คุ้มที่ถึงแล้วนะคุ้มใช่หวังใจจริงชิคกี้พายโดนจับไปที่คุกแล้วหรอหรือว่าที่เขาพูดอะจะหมายถึงชิคกี้พายใช่ไหมนะเป็นชิคกี้พายนะฉันว่านะตอนนี้เราอะรีบไปบอกสถานภาพสุดกันก่อนดีกว่าว่าเขาอาจจะมีทางช่วยเรานะเร็วไปสิโรสต้องไปโรงพยาบาลต้องไปก่อน
ครับเจ้าที่อันนี้ผมเจอบอกเสือชิคกี้พายแล้วครับนี่ของชิคกี้พายนี่นะนั่นสิไปเจอตรงไหนล่ะคะเนี่ยก็เป็นคนที่นี่หาหน้าผมที่มาหน่อยครับว่าเดี๋ยวก่อนนะพวกเราก็ได้มาข้อมูลมาเหมือนกันค่ะใช่ว่ายังไงนะเขาอะเหมือนจับชิคกี้พายอะไปแล้วก็เอาไปขังคุกตรงไหนไม่รู้ว่ะใช่ค่ะโอ้ยครับโอ้ยก็ปล่อยให้เขาโดนจับไปเถอะครับถ้าสามารถสุดกับกระทันนี่เถอะนะฮันนี่ร้อนนะฮันนี่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาห่วงผู้ชายนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยคนใส่หน้ากากก็กำลังตามลงมาไม่ใช่หรอใช่คนใส่หน้ากากกำลังตามลงมาโอ้ยใครอะคะฮัลโหลครับตอนนี้เราได้ประชุมเสร็จแล้วเราต้องรีบหนีออกจากที่นั่นนะโอเคครับโอเคครับตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วครับนี่กันก่อนเถอะงานจะกี้กับฮาน่าขอตัวไปก่อนนะคะใช่โอ้ยโอ้ยไปแล้วได้เดี๋ยวก่อนพี่อันนี้อะไรก็ไม่ไปกับฉันเลยเนี่ยเธออาจจะต้องกลับบ้านนะโอ้ยฉันได้อยู่แค่350เราไปดีกว่าฮาน่ามันอันตรายมากนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมาแบบเฮ้ยจะหาผมไปอะไรนะคะมามาทำอะไรที่นี่จะหาผมนี่ครับฉันพาตัวฮันนี่มาให้นายท่านนะฉันไม่เห็นได้รับคำสั่งนี้เลยมันแค่ลูกกระต้องมันไม่รู้เรื่องอะไรฉันเป็นมือขวาของนักการเมืองนะมันก็ออกจากเกิดโซล่าแล้วไงเหรอมาตายก่อนหรือเปล่าฉันอ่ะยังใส่ชุดที่เกิดโซล่าอยู่นะมาแล้วแข็งมากของนักการเมืองนะเนี่ยเป็นไรเราเสียเวลากันไหมลบนายท่านอ่ะจะเกิดอารมณ์โมโหลบนายจะรับได้เหรอโอเคฉันคืนนายท่านโอเคโอเคฉันไม่เชื่อหรอกมันนี่จะเป็นคำสั่งของนายท่านผมว่าฮันนี่ตอนนี้ผมมันไม่ตามมาแล้วครับเราที่หนีไปดีกว่าครับจะตามมาโดนลายโกงผมใช่ไหมครับเฮ้ยฮะโกงผมใช่ไหมว่าเป็นข้าสั่งอะไรท่านไหนๆก็ได้ไหนๆเรามาสู้กันสักตั้งดีกว่าอย่าเขาจะสับข้าสุดเขาดูน่ากลัวนะฮันนี่เป็นห่วงอะค่ะฮันนี่ครับมาคือสองเรือลูกชายนะครับเข้ามาเลยมาที่ทำไมสิมันก็แค่นี้เองแหละมีอะไรแค่นี้เหรอเนี่ยเฮ้ยมาข้างในเฮ้ยจริงเลยเนี่ยสองคนนั้นน่าจะเป็นยังไงบ้างล่ะฮานาไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ฉันไม่อยากจะรับรู้อะไรสักอย่างเลยเนี่ยมาอย่าโดนจับตัวไปแล้วนะโอ๊ยมาแล้วเป็นยังไงบ้างนี่มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันดีดีกว่ามีมารยาทมากเลยเนี่ยตอนนี้อะเราจะทำยังไงดีอะตอนนี้ชิคกี้พายโดนจับตัวไปไว้ไหนที่เขาไม่รู้เนี่ยหายไปไหนมาคะสองคนทำไมถึงมาท้าซะเลยอะผมก็สนใจเขาเกือบจับตัวเราสองคนแม่เลยครับใช่น่ากลัวมากเลยอะก็แปลกเธอนั่นแหละไม่เป็นไรนะครับงั้นผมขอตัวไปหาตัวเสือก่อนนะครับอันนี้ไปด้วยนะคะพระสารพระสูรดูขออยู่ไม่ได้พระสารพระสูรเขาไปนั่นแหละไปแล้วใช่แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะฮานาเดี๋ยวฉันคิดก่อนนะไม่ต้องไปทำอะไรหรอกกลับไปเถอะร้อนเนี่ยอย่าไปเปิดแอร์นอนจีพุงโอ้ยฉันว่าเราอะลองไปเก็บหลักฐานที่บ้านชิคกี้พายก่อนดีไหมหลักฐานอะไรบางอย่างทิ้งอยู่วะฉันจะเอาคลิปนั้นส่งให้แซ่สามพระสูรคนใส่หน้ากากเดินเข้าบ้านไงโอ้ยจับไปแล้วเรารีบไปกันเถอะโอ้ยฮันน่าไปกันเถอะเธอก็ไปกันเลยฉันไม่ไปนะเธอขออยู่ที่นี่ไม่ไปยังไงล่ะไม่ไหวฉันตามหาเธอสายพี่
าพวกเธอทั้งหมดดังมากเลยแต่ก็ไม่เจอฉันไปดูห้องน้ำก็เลยดูกล้องจ้องปีดอ่ะแล้วก็เห็นคนใส่หน้ากากอ่ะมาเพื่อนๆเป็นๆเปียกนึกว่าเธอโดนจับตัวไปแล้วเนี่ยแล้วที่ไปตะลุยกันมาเนี่ยมันอะไรเนี่ยฉันน่ะปากไปช่วยเธอแบบโอ้โหยากลำบากแม่ก็ไปนะเมื่อกี้เขาก็ยังตามช่วยตามหาเธออยู่เลยนะเขาจะทำไปเพื่ออะไรล่ะเขาไม่ได้รักฉันแล้วอ่ะพอฉันบอกว่าเธอหายเหมือนจะโดนพวกตัวบนอิสระจากตัวไปอ่ะเขาก็รีบมาช่วยเลยนะใช่แต่ตอนนี้ก็คงไปอยู่กับฮันนี่แล้วมั้งอ่ะจบแล้วฉันมาเหอะฉันอ่ะขอให้เธออุ้มไทดาสหน่อยได้ไหมอ่ะฉันเพลียเพลียฉันน่าจะอุ้มนะเธออยู่กับป้าฮันน่าก่อนนะแล้วน่ะเดี๋ยวแม่ไปนอนก่อนนะคะลูกโอ๊ยจีพายอ่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วเนาะฮันน่าเนาะฉันน่ะก็สบายใจโอ๊ยสบายใจมากเลยเนี่ยหนูว่าเพื่อนจะเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยฉันว่าเราอ่ะไปดูอะไรลูกอะไรอ่ะโอ้เขาป้าบ่นอะไรเกินมาไม่ได้บ่นลูกแม่เขาอยู่กับหนูก็ไม่บอกป้าละลูกเราตามสกิปไพขึ้นไปเถอะตอนนี้ไปไป